ทุกคนครับหนึ่งในความฝันอย่างนึงของคนที่มีบ้านก็คือการอยากมีสวนมีสนามสวยๆอยู่ในบ้านตัวเองคนที่มีบ้านเดี่ยวไม่มีปัญหาเขาจะมีพื้นที่ดินรายรอบให้สามารถที่จะทำสวนปลูกต้นไม้จัดสวนอย่างที่เราพอใจตามบัดเจ็ตและกำลังที่เรามีได้แต่หลายคนที่ไม่ได้อยู่บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่อาคารพาณิชย์ตึกแถวหรืออยู่ทาวน์โฮมเขาจะสามารถมีสวนมีพื้นที่ปลูกต้นไม้อะไรต่างๆอย่างที่เขาอยากจะมีได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้นะครับตัวอย่างที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้คือบ้านภูริภูรีคอร์ทยาร์ดพัฒนาการบ้านที่เขาจัดคอร์ทยาร์ดสวนไว้ภายในบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่แบบที่เราเห็นกันอยู่ในวันนี้นะครับแต่การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คิดอยากจะทำแล้วก็มาทำได้ง่ายๆจริงๆแล้วสวนที่เราเห็นเนี่ยมันมีเรื่องของการออกแบบและงานระบบเข้ามาซัพพอร์ตมันเพื่อให้มันสามารถอยู่ในรูปร่างแบบนี้ได้รูปร่างแบบนี้คืออะไรสิ่งที่เขาจัดออกมาให้ก็คือต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประธาน2ต้นอันนี้เรียกว่าต้นจิกเศรษฐีซึ่งมันสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กระบะปลูกแบบนี้ได้อยู่ภายในอาคารได้ถ้าแสงพอแล้วก็มีลมไหลเวียนพอนะครับดังนั้นเนี่ยงานระบบที่ออกแบบไว้สำหรับไอตัวสวนลักษณะแบบนี้เราต้องคำนึงอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือแสงแดดเพียงพอหรือไม่อย่างที่2ก็คือน้ำเพียงพอหรือไม่อย่างที่3ก็คืออากาศไหลเวียนดีไหมเพราะถ้าอบอยู่เนี่ยต้นไม้มันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างนึงที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับก็คือพื้นที่สวนตรงนี้มันจะมีหลังคาที่เปิดโล่งอยู่ด้านบนซึ่งตัวหลังคานั้นเนี่ยมันจะรองรับแสงแดดที่ส่องลงมาอยู่แล้วรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาอยู่แล้วแต่แสงแดดและน้ำฝนนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการตัวโครงการเนี่ยที่เป็นทาวน์โฮมแบบนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นหลังคาที่เลื่อนเปิดปิดได้อันนี้เราสามารถที่จะไปอะแดปต์ทำในบ้านของเราที่เป็นอาคารพาณิชย์ได้นะแหวกพื้นที่ตรงกลางออกแบบนี้เลยแล้วก็เปิดช่องแสงแบบนี้ได้เลยแล้วก็ทำหลังคาที่เลื่อนเปิดปิดได้ซึ่งปัจจุบันมันมีระบบมอเตอร์อัตโนมัติขายและติดตั้งและใช้งานได้ค่อนข้างดีเยอะเลยครับซึ่งตัวระบบนี้มันตั้งเป็นระบบอัตโนมัติใส่เลนเช็คกิ้งพอฝนตกปุ๊บมันจะเปิดปิดอัตโนมัติให้เราได้ด้วยอันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ส่วนตัวพื้นที่สวนเนี่ยตรงนี้ที่เห็นเป็นกระบะปลูกเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ไว้แบบนี้ที่พื้นเนี่ยเราก็ปลูกพวกต้นไม้ที่อยู่ใต้ร่มเงาได้ซึ่งพวกนี้มันก็จะมีพวกมอสเทลล่าพวกบอนซึ่งอยู่ในร่มได้ดีนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกไว้เสริมในข้างล่างได้ด้วยอารมณ์มันก็จะดูเขียวมากขึ้นงานระบบเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีงานระบบเนี่ยมันจะดูแลยากแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆได้ลำบากนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะต่อก๊อกไว้ให้อันนี้ก็จะมีก๊อกสำหรับเปิดเองก็ได้หรือเราจะติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติตั้งเวลาให้มันลดเป็นเวลาก็ได้นะครับมีไลติ้งก็คือติดตั้งเดินระบบไฟไว้ให้ยิงไฟส่องขึ้นไปกลางคืนมันจะได้สวยๆไม่งั้นเนี่ยต้นไม้ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะดูไม่สวยมันจะดูทะมึนดูมืดมากๆเวลามันไม่มีแสงส่องนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องดูอีกอันหนึ่งคืออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าท่อหายใจอันนี้จะเป็นท่ออากาศที่ปักเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยเรามาทำเสริมที่หลังจะยากมากอันนี้จะทำให้มีการดึงเอาอากาศเข้าไปยังส่วนของพื้นที่ดินด้านล่างทำให้ต้นไม้เนี่ยรากมันจะมีพื้นที่หายใจเพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันมันจะรองรับน้ำด้วยเวลาน้ำที่มันขังอยู่ในดินแล้วมันอิ่มตัวมากๆมันจะไหลผ่านตัวท่ออากาศเนี่ยลงไปยังส่วนของท่อระบายน้ำทิ้งด้านล่างได้ครับพื้นที่กลางบ้านที่แหวกให้ต้นไม้มันขึ้นอยู่กลางบ้านอันนั้นก็อาจจะtoo extreme เกินไปสำหรับหลายๆคนแต่ทาวน์โฮมเนี่ยมันจะมีพื้นที่หน้าและหลังที่เราสามารถที่จะปรับให้มันสามารถที่จะปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวได้อยู่แล้วโครงการนี้เขาใส่ต้นไม้ไว้ที่ด้านหน้าซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโครงการแล้วซึ่งต้นไม้ที่เขาใส่นะจะมีกระบะเล็กกับกระบะใหญ่ตัวกระบะเล็กเนี่ยจะเป็นไม้เลื้อยเรียกว่าเหลืองชัชวาลมันจะไหลทอดลงไปด้านล่างไอ้เหลืองชัชวาลเนี่ยถ้าไม่มีที่เกาะมันก็จะไหลโปรยลงไปข้างล่างกลายเป็นไม้เลื้อยที่ทอดตัวลงไปถึงเวลาที่มีซีซั่นของเขาเขาจะออกดอกสีเหลืองๆเต็มไปหมดเลยแต่อากาศมันต้องเย็นๆนะในขณะเดียวกันถ้ามีพื้นที่แนวตั้งให้เกาะเขาก็จะเลื้อยเกาะพื้นที่แนวตั้งขึ้นไปตัวโครงการเขาก็เลยทำตะแกรงไว้ด้านบน
ให้ต้นไม้เนี่ยมันเลื้อยเกาะตัวตะแกรงนี้ขึ้นไปข้างบนด้วยแค่นี้เราก็จะได้พื้นที่สีเขียวที่อยู่ด้านหน้าเป็นปราสาทมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครแล้วเวลาเราปลูกต้นไม้ลักษณะแบบนี้เป็นพุ่มแล้วก็มีดอกมีอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งที่เราจะได้อาจจะมีพวกนกตัวเล็กๆพวกนกกินปลีพวกนกกระจิบเล็กๆมาทำรังส่งเสียงไพเราะให้เราเห็นแล้วมีความชื่นใจสำหรับการอยู่บ้านทาวน์โฮมแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมาพร้อมกันก็อาจจะมีพวกงูเขียวมีพวกจิ้งจกตุ๊กแกอะไรพวกนี้มาอยู่บ้างอันนี้ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเราต้องการดึงธรรมชาติเข้ามาซึ่งธรรมชาติมันจะเป็นเหรียญสองด้านที่เราต้องดูแลเสมอสิ่งที่เขาทำมาให้ในการปลูกเนี่ยจะให้ใช้เป็นกระบะต้นไม้ปลูกแบบนี้เพราะว่าต้นไม้มันยังเล็กอยู่นะครับก็ใช้เป็นกระบะแบบนี้ที่เราสามารถที่จะยกและเมนเทนแนนซ์เองได้เมื่อต้นไม้มันโตขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนกระถางกระบะกระถางนี้เราสามารถที่จะขยายขนาดหรือสามารถที่จะปลูกลงกระบะนี้เต็มพื้นที่เลยก็ได้นะครับส่วนกระบะใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้มันจะเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านภูริปุรีเลยเขาจะปลูกต้นลีลาวดีขนาดใหญ่ไว้ซึ่งต้นลีลาวดีขนาดใหญ่ต้นนี้หลายๆที่ก็พยายามจะเอาไปปลูกในกระบะแบบนี้เหมือนกันแต่สังเกตดูได้เลยว่ามันไม่รอดบางทีมันอยู่ไปไม่นานมันก็ตายนะครับอันเนื่องมาจากว่าความไม่เข้าใจว่าตัวกระบะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้แบบนี้มันต้องมีงานระบบต้องดูแลต้องทรีตยังไงก่อนที่จะเอาต้นไม้ลงมาปลูกซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าตัวกระบะแบบนี้และกระบะด้านในเขาทำงานระบบกันยังไงถึงปลูกต้นไม้ได้แบบนี้ครับทุกคนครับภาพสวยงามของต้นไม้ในอาคารที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราทำแบบที่เราปลูกต้นไม้กระถางนะคือทำเป็นบ่อเป็นกระถางใหญ่ๆเอาดินใส่เอาต้นไม้ใหญ่ๆมาวางอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีงานระบบซัพพอร์ตไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยต้นไม้มันจะอยู่ไม่ได้ครับงานของที่นี่ที่บ้านภูริปุรีเนี่ยเขาจะมีพวกงานระบบอะไรต่างๆทำไว้ให้เราตั้งแต่ต้นแต่เราจะมองไม่เห็นมันเลยเพราะว่าเวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่ปลูกต้นไม้ใส่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูก่อนว่าไอ้วิธีการติดตั้งระบบสำหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่ในอาคารหรือในกระบะขนาดใหญ่เขาทำยังไงลงมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับที่พี่เขากำลังทำอยู่ก็คือเขากำลังปูเดเนตเซลก็คือไอ้ตัวนี้มันมีหน้าที่ทำอะไรมันมีหน้าที่วางข้างล่างวางรองข้างล่างเสร็จแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันเรนไหลผ่านข้างล่างโดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่กองหนาสูงอยู่ข้างบนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพี่เขาจะปูไว้ด้านข้างด้วยแบบนี้ก็จะปูใส่ด้านข้างกระบะซึ่งโดยทั่วไปคนทั่วไปเขาจะไม่ทำกันแต่ที่นี่ที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้เกิดช่องอากาศแล้วก็ไม่ต้องการให้ดินเนี่ยมันมาสัมผัสกับตัวผนังกระบะโดยตรงเพราะเมื่อไหร่ที่ดินเนี่ยมันสัมผัสกับกระบะผนังโดยตรงแบบนี้มันจะเกิดการสะสมของความชื้นความชื้นจะค่อยซึมผ่านตัวกระบะออกไปยังภายนอกก็จะเกิดเป็นคราบที่มันไม่สวยงามที่กระบะภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้หนักๆบางทีเกิดเป็นคราบตะไคร่เลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ก็แค่ทำความสะอาดข้างนอกแต่เราจะต้องทำตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางระบบอันนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยนะครับส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คืออันนี้เวลาเราปูเนี่ยเราก็จะปูพี่ปูไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะปูตัวพื้นตรงนี้แล้วก็จะปิดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะตัวระบายน้ำเนี่ยตัวฟลอเดนเนี่ยมันก็จะระบายน้ำที่น้ำที่ขังอยู่ภายในเนี่ยให้มันไหลลงไปส่วนพื้นที่ตรงนี้มันต้องเตรียมงานระบบอย่างอื่นไว้ให้ด้วยก็คืองานระบบไฟและงานระบบเติมน้ำอัตโนมัติเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาคอยรดน้ำต้นไม้ทุกวันนะครับอันนี้พอเราปูเสร็จแล้วเนี่ยมันยังกันดินไม่ได้อันเนื่องมาจากว่ามันยังมีช่องเบลอเลยใช่ไหมดินมันก็ผ่านไปได้แต่พอเราปูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีแผ่นที่เรียกว่าแผ่น geotextile ซึ่งมันจะเป็นแผ่นสีขาวๆนี่นะครับมาปิดอีกรอบนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูพอเราประกอบจริงๆต้องประกอบทั้งหมดนะแต่อันนี้ทำให้ดูก่อนพอเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าลายรอบกระบะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น drainage cell ทั้งหมดเลยก็คือจะช่วยไม่ให้พวกดินหรือพวกน้ำมันสัมผัสไปโดนกระบะโดยตรงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังสัมผัสได้เพราะว่าความพุนหรือรูมันเยอะใช่ไหมสิ่งที่เขาจะใช้อีกอันนึงก็คือแผ่น geotextile เนี่ยเอามาปูเพื่อกันดินไม่ให้มันไปอุดตันหรือไม่ให้มันไหลเข้าไปชิดกับตัวผนังแบบตรงๆนะครับอันนี้เราก็จะปูเป็นแผ่นแบบนี้
ข้าไปเลยปูไปแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็จะม้วนกลับเข้าไปเก็บแบบนี้ซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นแผ่นเรียกว่าแผ่น geotextile แผ่น geotextile เนี่ยมันเป็น non woven ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเราเอาเส้นใยเนี่ยมาขยุ่ม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 แบบไม่ได้มีการถักทอซึ่งพอเราทำเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำออกมาใช้เนี่ยก็คือมันจะกันพวกเศษดินเล็กๆเนี่ยไหลผ่านตัวมันแต่มันอนุญาตให้น้ำผ่านไปได้ดังนั้นเนี่ยพอเราปูแผ่นนี้ไปปุ๊บเนี่ยน้ำพอไหลผ่านตรงนี้ก็จะไหลผ่านตัวเดเนเซลลงไปข้างล่างน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะไหลผ่านไปได้เลยแต่ไม่อนุญาตให้ดินผ่านไปดังนั้นท่อเราก็จะไม่ตันดินก็จะไม่มาชิดผนังเพื่อดึงความชื้นมาโดนผนังมันก็จะไม่เป็นคราบไม่มีน้ำรั่วออกไปข้างนอกครับสุดท้ายที่คนมักจะไม่ได้ทำกันแต่ที่นี่จะลืมไม่ได้ก็คือท่ออากาศคือจริงๆต้นไม้มันต้องหายใจนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตบางคนปลูกไปเรื่อยๆตอนแรกๆดูมันอยู่ได้ไม่มีปัญหาเพราะดินมันยังมีความพรุนอยู่แต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราลดน้ำเติมน้ำไปเรื่อยดินมันจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นต้นไม้มันจะหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้มันก็จะป่วยแล้วมันก็ตายตรงนี้เขาก็จะมีท่ออากาศเสริมเข้ามาในทุกกระบะที่ใส่ลงไปด้วยซึ่งตัวท่ออากาศนี้มันจะทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราคอยดูว่าน้ำมันท่วมพื้นที่ข้างล่างไหมเพราะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือตัวท่อตันหรือเกิดการไหลเวียนของน้ำที่ไม่ดีเวลาฝนตกหนักหรือน้ำลงเยอะๆน้ำมันก็จะท่วมแล้วก็จะมองเห็นจากตรงนี้ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะเมนเทนแนนซ์มันได้แบบทันท่วงทีต้นไม้เราจะได้ไม่ตายครับส่วนกระบะที่อยู่ด้านในที่เราเห็นเขาปลูกต้นจิกเศรษฐีสวยๆเนี่ยเราเห็นก็คิดว่ามันตื้นแค่นี้ใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ตื้นแค่นี้ผมจะกระโดดลงไปให้ดูว่ามันลึกแค่ไหนนะครับตัวกระบะตัวนี้มันลึกพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือลึกอยู่ประมาณเมตร50เซนติเมตรที่เขาทำมาเป็นกระบะใหญ่และลึกขนาดนี้เพื่อให้มันมีปริมาตรของดินที่รองรับต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกนี้ไว้ได้แบบจริงจังแบบอยู่ได้จริงเป็น10ปีไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ดีพื้นที่หรือปริมาตรที่มีมันยังไม่เพียงพอต่อการปลูกต้นไม้ใหญ่สิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คืองานระบบเหมือนกับงานระบบที่ผมเพิ่งพาไปดูไอ้ส่วนของกระถางที่อยู่หน้าบ้านเมื่อกี้แต่นี่เราจะเห็นชัดเจนขึ้นจะมีท่อไฟสำหรับติดพวกไลติ้งส่องแสงขึ้นข้างบนนะครับมีท่อน้ำสำหรับติดพวกระบบเติมน้ำอัตโนมัติอะไรต่างๆเราจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลแล้วก็มีท่อระบายน้ำที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ก็คือเวลาน้ำท่วมน้ำอะไรต่างๆลดน้ำไปน้ำมากๆมันจะไหลเดนลงไปข้างล่างอยู่แล้วแต่มันจะมีเสริมขึ้นมาอีกท่อหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นสับเรนเป็นท่ออากาศแล้วก็เป็นท่อระบายน้ำไปด้วยในตัวท่อเนี่ยมันจะเป็นท่อสูงขึ้นมาจนถึงด้านบนเพื่อเติมอากาศลงไปผ่านท่อนี้เพื่อให้รากไม้เนี่ยมันได้รับอากาศออกซิเจนที่เพียงพอในขณะเดียวกันเวลาน้ำเยอะๆมันจะทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำเสริมจากตัวท่อหลักด้วยน้ำที่อยู่ด้านข้างก็จะระบายผ่านท่อซึ่งมันจะมีความพรุนของท่อดึงเอาน้ำลงไประบายยังพื้นที่ด้านล่างด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวเช็คเราสามารถที่จะเปิดท่อดูว่าน้ำมันท่วมไหมกระบะนี่มันยังเพอร์ฟอร์มดีไหมตัวท่อระบายน้ำมันอุดตันไหมถ้าเรามีตัวเช็คตัวนี้มันจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วเราไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำท่วมรากต้นไม้ครับทุกคนครับสำหรับคนที่รักต้นไม้อะแล้วมีบ้านเป็นทาวน์โฮมหรือตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ยความฝันในการมีต้นไม้อยู่ในบ้านตัวเองอะเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยคิดว่ามันใช้ท่านี้เป็นท่าพิเศษในการดึงเอาต้นไม้เนี่ยมาไว้ในบ้านเราได้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะครับอย่างตัวหลังคาเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยมันก็หลักแสนพื้นที่ในการจัดในการปลูกในการอะไรต่างๆพวกนี้ก็ใช้งบประมาณไม่มากต้นไม้ก็เลือกชนิดที่เราชอบแล้วต้นไม้มันก็มีไม่กี่ต้นมันก็ไม่ได้แพงมากมันขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับคือถ้าเราทำงานระบบดีอย่างที่ผมพาทุกคนไปดูจัดพื้นที่ให้มันเหมาะสมจัดปริมาตรของแสงปริมาตรของกระบะปริมาตรของดินและสายน้ำได้อย่างเหมาะสมต้นไม้พวกนี้มันจะอยู่กับเราได้เป็นปีเป็น10ปีเติบโตไปพร้อมๆกับบ้านเราแล้วก็ให้คุณค่าทางใจที่เราได้สัมผัสพื้นที่สีเขียวแบบ private garden ในบ้านของเราเองซึ่งหาไม่ได้ทั่วๆไปครับ